ผู้ชมครับมาดูรายละเอียดของการจัดงาน Thailand Focus 2022นะครับ The New Hope นะครับทีมของการจัดงานในครั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็พยายามชูจุดเด่นนะครับทั้งศสกยภาพขีดความสามารถของประเทศไทยบริษัทจดทะเบียนของไทยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับบรรดานักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศด้วยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยนะครับไม่กังวลกับเสถียรภาพทางด้านการเมืองมองไปที่นโยบายการคลังการเงิน แล้วก็นโยบายที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศมากกว่านะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ก็ชูเรื่องเครื่องปีแรกของปีนี้นะครับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยย,ยังเติบโตวกว่าร้อยละ40จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับดรพากรปีตวทวัชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่วันนี้นะครับ24สิงหาคมเนี่ยคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องของฝ่ายค้านไว้พิจารณาแล้วก็มีมติ5ต่อ4เสียงสั่งให้นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านก็บอกว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้กระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพราะที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไหนเข้ามาบริหารรัฐบาลส่วนใหญ่ยังคงสานต่อที่วัยส่งเสริมการลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องครับดังนั้นสถานการการเมืองที่เกิดขึ้นจึงไม่กระทบต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยเพราะเมื่อนโยบายภาครัฐไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่มีผลต่อการลงทุนครับ ขณะที่ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาหลักทรัพย์กว่า800แห่งก็ยังมีรายได้ที่เติบโตขึ้นโดยเครื่องแรกของปีนี้นะครับยังเติบโตได้เฉลี่ยที่เติบโตกว่าร้อยละ40นะครับแล้วก็ในส่วนของกําไรบริษัทจดทะเบียนยังทรงตัวนะครับภาพรวมกําไรยังเติบโตที่ร้อยละ27หากรวมกลุ่มพลังงานที่มีปัจจัยหนุนจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงขึ้นแต่ถ้าตัดกลุ่มพลังงานออกมากําไรอาจจะไม่โตนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนั่นเองครับ ขณะที่คุณแมนพงศ์เสนาณรงค์นะครับรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าการลงทุนพื้นฐานนะครับไทยยังมีอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยนะครับขยายการลงทุนได้และก็ส่งให้ผลให้เกิดการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนด้วยทั้งนี้นะครับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่มาร่วมงานในครั้งนี้ให้ความสนใจเ,เรื่องนโยบายการคลังนโยบายการเงินและนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักหรืออุตสาหกรรมใหม่ของไทยนะครับที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวม และทําให้ผมประกอบการของบริษัทจทะเบียเนเติบโตได้เป็นสําคัญครับด้านมุมมองนวิเคราะห์บลยูบีเคเฮียนนะครับระบุว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเพียงชั่วคราวระหว่างรอคําวินิจฉัยนะครับขณะที่โครงสร้างการบริหารไม่เปลี่ยนแปลงมีรักษาการนายกัฐมตรีเข้ามาทําหน้าที่โดยที่กรอบการเลือกตั้งนะครับก็คงจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าสภาจะมีอายุครบ4ปีในวันที่2 3ามีนาคมปี2566นั่นเองครับขณะที่บลนมุระพัฒนาสินนะครับประเมินตลาดจะตอบรับต่อประเด็นดังกล่าวนะครับ วันนี้อาจจะเป็นกลางถึงเป็นลบเล็กๆนะครับเพื่อรอความชัดเจนหรือว่าจนกว่าร่างงบประมาณวาระที่3จะผ่านความเห็นชอบจากสอวอนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก T ี N ช่อง16ครับ